สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกับผมเซอร์วิชินเคยนะครับนี้ผมก็มาทำเควสหาเป้าหมายโดยใช้สกิลพิเศษนี้นะฮะตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยพูดง่ายว่ายังหาไม่เจอเลยนะฮะครั้งที่แล้วก็ค้นหาซะแบบสุดยอดเลยนะยังหาไม่เจอฮะผมคิดว่าผมจะเปิดสกิลอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค้นหาดูโอ้ล่วงล่วงโอ้จะตายเพราะล่วงนี่แหละเดี๋ยวผมเปิดกันเลยแล้วกันไม่ใช้มันใช้มานาเยอะเกินแน่ผมเลยไม่อยากจะเปิดเท่าไหร่พอเปิดแล้วก็ได้ชี้ข้างไหนอยู่นะมึงโอเคยังลงไปอีกนะฮะยังอยู่ฝั่งนี้อีกนะฮะโอ้โหไกลวะผมต้องยิงยาวแล้วฮะทีนี้แรกก็เยอะด้วยตรงนี้ยิงยาวแล้วยังไม่ตรงไงผมจะยิงยาวตรงนี้ไม่ได้มันมีไอ้ตัวทรายเหี้ยนี่อยู่คอยสกัดกั้นเราอยู่ที่ยิงตรงนี้ก็ยิงไปเถอะนะผมยิงยาวเลยกันงั้นยิงเสียงแมลงอยู่ตลอดเวลาโอ้โหลืมเปิดวาร์ปผมว่ารอบหน้าคงไม่ได้มานี่ก็จะต่อสู้กับตัวนี้อีก10นาทีฮะก็ไม่รู้จะไหวปะเนี่ยยาวๆยาวๆไปน้องเอ๋ยเลิกเอาแร่ละเริ่มหาเป้าหมายดีกว่า10นาทีเดี๋ยวไม่ทันนะฮะหาเป้าหมายหาเควสนี่มันชี้ไปข้างล่างนี่แหละเอาให้ตรงเมื่อไหร่ก่อนค่อยดิ่งไปเลยนะฮะงั้นไม่หาไม่เจอสักทีหาไม่เจอจริงนี่ก็ติดทรายถ้าไม่ติดทรายก็ผมก็ทะลุไปละก็คือทำไม่ทางเดียวไงถ้าจะเร่งจริงก็มันก็เร่งในทางเดียวเราต้องหาอะไรทำเพิ่มนะฮะคือขุดแร่เพิ่มอะไรเพิ่มนี่แหละเนี่ยมันก็ขุดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีว่ามันขุดได้ทีละคนเนี่ยมันขุดได้ทีละคนนะฮะมันบล็อกเดียวไงส่วนอื่นคนที่ว่างแล้วก็มาช่วยขนนี่นั่นแทนนะฮะต้องคอยดูวาร์ปด้วยฮะอย่าให้หมดเลยหมดจะแย่ยิงได้2บล็อกละได้2บล็อกละไกลละไกลละยิงยาวช่วยกันไปเผื่อเจออะไรด้วยข้างล่างดีมันจะแข็งกว่าข้างบนหน่อยฮะต้องใช้ที่ขุดแร่พวกซิลเวอร์หรืออะไรแมททริวนู่นนี่ถึงจะเพอร์เฟกต์ไม่งั้นมันก็แย่ติดยากที่เหลือขุดแร่รอแร่รอซิลเวอร์รอซิลเวอร์รอสองคนนี่ขุดเปิดทางไว้ก่อนเนี่ยก็เจอสมิธเจอมิลเลอร์ด้วยผมอัพให้ลูกน้องก่อนดีกว่าการอัพสกิลก็ง่ายๆสมิธคนนี้ไปเลยเก่งคนเดียวเลยมีอยู่ไหมเชื่อเกมฮันเตอร์คนนี้ไม่มีอะไรวะเอาให้เขาด้วยสักอันแล้วกันเพิ่มสกิลให้เขาด้วยแล้วก็สมิธมิลเลอร์สวอตจัดไปบอดจะไปสมิธก่อนทำเหมืองแร่ทำการตีลงตีแร่อะไรพวกนั้นนะฮะนี่ไงสมิธสุดหล่อจะไปโอเคหมด
หมดละเชื่องช้ายังเต่าเชื่องช้ายังเต่านี่มันอะไรกันวะขุดรูกันต่อไปอ๋อร่วงอะไรเนี่ยขุดออกดีกว่าเมื่อกี้จะร่วงอยู่คนหนึ่งแน่แสงสว่างมาละขุดได้ละตัวนี้จะมืดมิดนิดนึงวะแต่ว่าสร้างแสงเท่าไหร่จะเจอไม่เนี่ยวันนี้เลย6นาทีเดี๋ยวสักหน่อย6นาทีอะโอเคสู้ไหวสู้ไหวแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยตรงที่เราจะไปหามานาก็จะหมดอื้อหือไอตัวหนอนตื่นละขุดรูคุณอีกมึงมันได้ไปหาอะไรวะมันขุดไปก็หาไม่เจอทีเช้าละเช้าแล้วเช้าไปเดี๋ยวช่วยกันหาแร่นะครับพี่น้องหาแร่ไปด้วยขุดทำงานไปด้วยขุดต่อไปขุดต่อไปไม่เจอเจอตัวอะไรมั้งลูกต้องเลิกดีกว่าตรงนี้หาแร่ดีกว่าขุดไปก็มีประโยชน์ขุดเลย2ที3ทีนะฮะโอ้เจอทองด้วยแต่ยังไม่เจอสิ่งที่เราตามหาเออผมเจอหินตรงนี้ว่ะอาจจะเป็นตรงหินตรงนี้ก็ได้นะฮะที่เราตามหาอยู่เจออะไรอีกโอ้โหลูกจอมโอ้เจอรูตรงนี้ด้วยมาขุดรูตรงนี้วะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสร้างบันไดเลยถือวิกฤตเป็นโอกาสแล้วกันนะฮะตรงนี้ยังไม่เจออะไรเลยวะอุ้ยเจอบุกไอ้เชี่ยฉวยโอกาสต้องกูเผลอแล้วมึงเดี๋ยวไม่เจอกูเล่นใครไม่เล่นเหรอเดี๋ยวทลายบ้านแม่งเลยนะฮะโอ้โหเก่งไงอัดแม่งเลยโอ้โหเอามัน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 โอ้ยบาดเจ็บหนึ่งตัวหนึ่งปีเอามันน้องๆเลย
จะนอนก่อนโอ้โหหมดแล้วมั้งลายบ้านแม่งเลยนะฮะชนะเรียบร้อยนะฮะเราก็อุตส่าห์ไม่อยากจะยุ่งแล้วนะฮะหิวอ่ะหิวก็ไปกินสิครับโอ้โหอาหารหมดว่ะเราก็ใช้งานอย่างเดียวเราก็ใช้งานอย่างเดียวเลยไม่ดูเรื่องอาหารการกินเลยนะฮะอาหารก็น้อยฮะไปให้นอนก่อนขนมปังวันนี้ช่วงนี้กินขนมปังก่อนนะช่วงนี้กินขนมปังก่อนนะฮะเฮ้ยโอ้ยเกือบจะพังโต๊ะทิ้งไปแล้วเมื่อกี้แต่โต๊ะนี้ก็อยู่ที่การบรรจุด้วยนะฮะโต๊ะมันน้อยอะไรเนี่ยมือกดไปเรื่อยเลยเว้ยกดไปโดนนั่นโดนนี่มั่งนะหิวก็กินสิเอ้ยกดยังไงหิวก็กินสิไปกินสิเบื่อไงเออกินแล้วกินได้กินไปโอ้โหกินยากกินเย็นยังไม่ถึงไหนเลยอะโอเคเอาต่อขุดต่อเก็บแร่เก็บอะไรก็วางเลยซัดเลยน้องเอ๋ยจะรู้จะหาเจอไหมเนี่ยมานาก็น้อยลงเยอะแล้วตีนทองไว้ว่าประกายนี่ก็สบายใจแล้วลองดูก่อนนะฮะอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็ใกล้ถึงไอ้ตรงนิจโจมตีอีกแล้วหาเอ้ยหรือว่าใครนาทีเดียวเองจับทิศจับทางไม่ได้50 วิโอ้ยยังลงแมงล่าอีกเนี่ยยังไม่ตรงอีกนะฮะยังลงแมงล่าอีกเยอะแยะจริงโอเคเลิกขุดแร่ละขุดเดียวพอมาละมาโจมตีละมาจังเลยไม่กลัวตอนนี้เลือดเต็มละเลือดเยอะเป็นร้อยฮะจะมาตรงไหนนะฮะปล่อยให้มาเลย30 วินะฮะมีบาดเจ็บ1 ตัวนอนอยู่มาแล้วเสียงตีค่ำคืนของกับมอนสเตอร์ที่จะมาโจมตีเราข้าวสุกเหลืองหลามทั่วทุ่งเลยนะฮะฟางผมขนมปังมีกินไม่อั้นนะฮะต่อไปนี้รอสงครามครั้งนี้ก่อนหวังว่าคงจะเจอไอ้ที่เราตามหามานานนานนะตอนนี้แม่ยังหาไม่เจอดีเลยเห็นว่าเหนื่อยเห็นว่าเพลียนะฮะมาแล้วมาฝั่งนี้อ่ะซอมบี้มาก่อนติดก่อนเลยมึงอุ้ยไม่ติดว่ะโอ้โหซอมบี้เทพนะฮะไม่ติดกับดักนะฮะเราว่าไม่ต้องห่วงนะปล่อยให้มันถ้ามีมันมาก็ปิดแม่งเลยนะฮะนี่มันก็จะเสียเวลาอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ใส่ชุดที่โจมตีแม่งเลยจับไปปล่อยเจ็บก็หนีนะน้องเอ๋ยหนีสิน้องหนีไปไกลเลยน้องเหรอโอ้โหแล้วก็นี่สิครับผมก็ลืมไปต้องมียาแล้วก็ใช้ยาสินะโอ้สร้างมาทำไมเนี่ยสร้างมาไม่ใช้เออนี่ฮะการใช้ก็กดใช้แม่งนี่แหละก็เหมือนจุดเกมไปเลยนะใช้ได้สบายแบบยิ่งต้องใช้เยอะ1ขวดต่อ1หัวใจนะฮะแล้วก็ดูด้วยประหยัดด้วยนะฮะอย่างนี้ก็หัวใจครึ่งนึงอ่ะยังไ
ยังไม่ต้องใช้ก็ได้อย่างนี้ก็เอาใช้ก็ได้แล้วแต่เรามีเยอะนะฮะนี่ก็ใช้ไปสักสองนะฮะลุยกันต่อได้นะสดต่อนะฮะคุยกันไปสดต่อสบายฮะโอ้โหหรือบอสใหญ่ตัวนึงโอ้โหมันสู้กับบอสคนเดียวเลยเมื่อกี้ใจกล้าจริงเลยต้องเติมเลือดให้นะหมดเลยบอสมันเก่งว่ะไอ้ตัวใหญ่สบายนอนไปซะนอนไปซะนอนไปฆ่ามันยิงไหมทำไมยังไม่ชนะอ้าชนะแล้วเปิดประตูสู่อาเซียนไม่ใช่ประตูสู่บ้านนี่แหละเรียบร้อยนะฮะโอ้โหยาก็ดีอย่างนี้แหละฮะดูซิว่ายาเราเหลือกี่ขวดกัน60ขวดนะฮะผลิตไว้เถอะครับโอ้น้ำไม่มีแหล่งน้ำเราล่ะที่ว่าขุดไว้แหมยังไม่ได้อะไรเลยยังได้แค่นี้เดียวเองแหล่งน้ำก็แทบจะไม่มีละเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยตักน้ำได้อะไรมาใหม่อีกโอ้โหรองเท้ารองเท้าใส่ไปยังไม่มีรองเท้าใส่ครับเมื่อกี้ได้จากการเก็บเฉยเนี่ยยังไม่ได้ไปสู้รบปกมือยังไม่ได้สร้างเองได้เลยนะฮะแค่เก็บได้เฉยเนี่ยใส่ไปเอาน้ำด้วยตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ได้เรื่องว่ะน้ำขังอยู่ทำให้เราตายได้เลยทีเดียวมันทำบันไดตรงนี้ก่อนนะฮะที่เรารอดูอยู่เลยทำตรงนี้ก่อนให้มันไม่โดดนะเวลาปีนมาจะตกนะเสียเลือดอีกซึ่งเสียเลือดโดยไม่จำเป็นเลยตรงนี้ทำเป็นพันขั้นบันไดให้ตรงนี้ไปก่อนเก็บน้ำไปด้วยน้ำจำเป็นมากเลยตอนนี้ตักน้ำไม่หมดไปก่อนส่วนที่เหลือก็ลงไปขุดต่อใกล้เจอแล้วใกล้เจอแล้วหวังว่าคงใกล้เจอแล้วมานาก็เหลือไม่มากละขุดต่อไปขุดยาวไปไม่มีอะไรมาสู้ระบบมือกับเราได้แล้วตอนนี้ไม่ว่าอะไรเข้ามาตายเรียบเควสนี้ผมว่ายากนะนี่ขุดลงมาตั้งเยอะขุดยังไม่เจอเลยนะฮะมานาก็ใช้เปลืองมากเลยขุดเพื่อใส่ไฟตรงนี้หน่อยแสงสว่างหน่อยเจอรังมดว่ะโอเคไม่ใช่ปัญหาเรายังไม่อยากไปโจมตีมดนะฮะตอนนี้เราหาเควสก่อนพวกอะไรที่มาพึ่งแฝงเนี่ยก็ไว้ก่อนแล้วกันฮะจริงๆเนี่ยจะลุยมดจริงๆเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่อยากทำอะไรแฝงก่อนนะฮะอยากทำภารกิจหลักๆตรงนี้ก่อนต้องตีเพื่อนไปก่อนนะฮะโอ้โหนี่มันรังใหญ่แถมมีบอสตัวนี้ด้วยนะฮะนี่อะไรวะเนี่ยถึงตัวนี้อยากจะเข้าไปตีแค่ไหนมันก็คงเป็นเพียงนิยายนะฮะว่าลำบากอะไรเงี้ยโอ้โหมันรังใหญ่มากเลยอะลำบากเลยนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ลำบากเลยนะฮะอ
ต้องบีบใช้มานาอีกครั้งหนึ่งละจะรู้ว่ามันอยู่ไหนกันแน่จะได้เสร็จภารกิจนี้ไปได้ทีได้ไปลุยอย่างเงินต่อยังอีกยังไม่ตรงอีกอยู่ไหนกันแน่วะเนี่ยเชี่ยเอ้ยต้องลงไปข้างล่างอ่ะเดี๋ยวผมขุดมาถึงนี่ผมจะดิ่งลงไปข้างล่างเลยแล้วกันไม่เอาแล้วเสียเวลาชิบหายอันนี้ก็ไม่เอานะจะหาอะไรให้เจอไม่รู้ค้นหาไปเถอะมานาก็หมดละมานาหมดอีกโอ้เซ็งมานาใช้เปลืองมากเลยนะสร้างมานาไว้ดีกว่าเวลาจำเป็นต้องใช้ไม่จะได้ใช้เวลานั้นก็สร้างทีเนี่ยสร้างยากจากน้ำไม่พอน้ำน้อยอีกเนี่ยมันทำหลายอย่างพร้อมกันก็เสียเวลานะฮะโอ้โหนี่ก็น้อยสูญไปก็น้อยสร้างได้แค่กี่ขวด9ขวดอะ9ขวดก็9ขวดข้างล่างใช่ไหมนี่ตรงนี้ตรงหนึ่งนี้ใช่ไหมกูมาถึงนี่กูสักเอาไว้เลยนะขุดตรงไว้นะโอ้ตรงนี้แร่เยอะมากเลยน่าสนมากเลยเอาตรงนี้เลยแล้วกันเอาตรงนี้เลยแล้วกันขุดลงมาเลยตรงๆไปขุดยากว่ะยากมากเลยดินแข็งดินแข็งโอ๊กเลยขุดนี่จะขึ้นเลยได้เลือดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีเควสอะไรต้องทำแล้วนะฮะไม่ต้องเร่งรีบทำละพยายามทำเควสที่มีอยู่แล้วก็ประมาณนั้นแหละว่างๆก็มาช่วยขุดหาแร่ไว้เก็บไปใช้ด้วยแต่ตรงนี้แร่ไว้บัฟเลยวะมีแต่แร่เพชรทองนั่นเลยเราเจอสายแร่นะฮะแร่ทองฮะตอนนี้รวยแล้วเราสบายแล้วเราตื่นขึ้นมาจากหลับไหลขุดยาวๆขุดยาวๆเจอแร่ทองสุดยอดเอาไว้ทำชุดเกราะในอนาคตทำอาวุธทองคำในอนาคตนะฮะจะคมกริบเลยอะตรงนี้แน่เลยวะเจอล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 ะนายเจอละตอนนี้ลงตรงนี้เลยเนี่ยๆว่างๆเนี่ยว่างๆนี่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยโอเคอยู่อัพด้วยเจอแหล่งแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเราตามหานะตอนนี้ผมก็เจอละเขาคือมาใหม่เขาคือเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเกาะไม่มีให้โอเคอื่นมาเป็นสวอตเลยล่ะสวอตเลยล่ะสวอตจัดอะไรไปดีไม่มีอะไรให้คืออ่ะยังไม่ได้ให้ก็มีทำคอนด้วยไงที่เขาให้สร้างนะคือยังเลยไม่อยากใช้ดาบเล่มนั้นไป
เดี๋ยวของไม่มาค่อยเอาแล้วกันนะของไม่มาค่อยเอาแล้วกันตอนนี้ก็ใช้ของกากไปก่อนสร้างจะได้ผ่านเควสไปโอเคเควสใหม่มาอีกนี่โอเคของเพียบเลยทีนี้สร้างอะไรบ้างไม้ขนแกะพอสร้างอีกบ้างโอ้โหอะไรหินน้ำพุแล้วก็น้ำก็น้อยเหลือเกินโอเคหินสะพานหินนะโอเคอะไรไม่รู้สร้างแย่ๆหมดสร้างให้รู้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บทีหลังเผื่อในได้ใช้ก็ค่อยสร้างนั้นต่อด้านข้างเอ้าด้านข้างด้านหน้ามึงไม่ทำให้เท่ากันไปเลยปรับหันเอาก็ได้สร้างเดียวกันอีบ้าโอ้โหเหนื่อยเลยกูอะไรมั่งไม่รู้เต็มไปหมดโอ้ยเพียบเลยพี่น้องของให้สร้างจะบ้าเหนื่อยโอ้โหของสร้างเยอะแยะหมดหุ่นหินพวกนี้สร้างไว้ทำแปรอะไรไม่รู้นะหุ่นเดียวก็แล้วโอเคโอ้ยเรามาเจอบอสใหญ่ละเควสก็ทำสำเร็จไปละแต่เรายังไม่กล้าลงไปสดบอสนะฮะผมจะสดนี่ก่อนแล้วก็ค่อยลงขึ้นด้านข้างดูยากว่ะเราลงตรงนี้ดีกว่าตัวนี้ขุดแร่ให้หมดไปเลยโอเคแล้วแหละโอเคไม่โอเคเท่าไหร่ไปดูหน้าแล้วกันนะฮะไปวิวหน้าแล้วกันเราจะมาลุยกับบอสตัวนี้สำหรับรอบนี้ก็มันจะนานเกินไปนะฮะสำหรับการที่จะฆ่าบอสเองนะฮะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้ดูวิดีโอหน้าค่อยมาลุยกันต่อนะฮะเราจะลองลุยบอสตัวนี้ดูปริญญาเยอะไปลุยบอสนะฮะปริญญาดาบดีๆไปลุยนะฮะเราต้องทำของให้ดีก่อนค่อยมาลุยทีเดียวจบไปเลยนะครับมาถ้ามาลุยตัวนี้ก็เปลืองยาเปลืองตัวนะฮะอย่างชุดเกาะกับกากนี่มาก็มาเป็นศพนะฮะมีประโยชน์อะไรโอเคแล้วครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมก็ขอบคุณมากมากนะฮะสำหรับการรับชมนะฮะขอบคุณสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับการติดตามนะครับใครยังไม่กดซับกดไลค์ก็ช่วยกดซับกดไลค์ด้วยนะจ๊ะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมก็ชาวด็อบขอลาไปก่อนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ